เดี๋ยวดูสิจะมาเจ็ดเอ้ยทำการหรือเปล่าไม่ได้ค่ะทีนี้พอหนูได้7เกิดอะไรขึ้น4จะ4อุ้ยอุ้ยต้องทำการป่ะเนี่ยไม่ได้ทำแล้วเองจะได้อะไรเคยเล่นบิงโกมาก่อนบอกเลยว่าเกมนี้ไม่ยากสวัสดีค่ะวันนี้นะคะหญิงจะหยิบเกมซุปเปอร์เมกาลัคกี้บ็อกซ์นะคะของโอ้โหชื่อแบบประหลาดมากได้ยินชื่อครั้งแรกให้ความรู้สึกเหมือนแบบเราแบบกำลังจะเล่นแบบเล่นลอตเตอรี่หรือเปล่าแบบลอตโต้ของฝรั่งหรือเปล่าที่มีการแบบลุ้นตัวเลขอะไรเงี้ยซึ่งอันนี้ค่ะเราจะใช้ระบบการเล่นแบบบิงโกซึ่งแต่ละคนเนี่ยนะจะมีกระดาษแต่ว่ากระดาษในเกมเนี้ยมันจะเป็นแบบหลบได้นะซึ่งจะมีแค่9ช่องนะคะแล้วก็จะมีตัวเลขซึ่งแล้วเดี๋ยวก็จะมีการ์ดเปิดตัวเลขมาเช่นเบอร์5แล้วเราก็ดูว่าเอ๊ะเรามีเบอร์5มั้ยถ้ามีก็ขีดต่อไปเป็นเบอร์2แล้วเรามีมั้ยถ้ามีเราก็ขีดซึ่งถ้าเราได้3อันติดกันเราก็จะ cross จึ๊บเหมือนบิงโกป่ะแต่ว่าในซุปเปอร์เมกาลัคกี้บ็อกซ์ตัวนี้ค่ะมันเมื่อไหร่ก็ตามที่เราได้แถวใน1บิงโกมันจะได้โบนัสเพิ่มด้วยเช่นเราอาจจะได้โบนัสเพิ่มกาเบอร์2พิเศษอ้าวแล้วถ้าเรามีเบอร์2ในแผ่นอื่นเราไปกาเพิ่มได้ด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีคอมโบบางอย่างในเกมนะคะตัวนี้ค่ะเป็นจากดีไซเนอร์ดังนะจากฟิลวอล์กเกอร์ฮาร์ดริงโอ้โหคนที่เล่นบอร์ดเกมมาก่อนไม่รู้จักดีไซเนอร์คนนี้ไม่ได้เลยเนาะมีเกมดังของเขานะคะอย่างเช่นตัวซูชิโกนั่นเองซึ่งตัวเกมค่ะแนะนำตั้งแต่อายุ8ปีขึ้นไปเล่นได้1ถึง6คนซึ่งถ้าเรามีหลายกล่องเช่นเรามี2กล่องเล่นได้ถึง12คนเลยนะใช้เวลาประมาณ20นาทีเท่านั้นเองเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์และก็วิธีการเล่นเกมนี้กันค่ะเกือบลืมบอกไปเกมนี้ได้รับ Mensa Select Recommend ในปี2022ด้วยนะคะซึ่งในแต่ละปีเนี่ย Mensa Select เขาจะเลือกเกมเพียง5เกมเท่านั้นซึ่งในกลุ่ม Mensa เนี่ยจะเป็นกลุ่มคนที่มีอัจฉริยภาพสูงมากๆเลยมี IQ สูงสุดๆในปีนึงเนี่ยใน5เกมของเขาเนี่ยที่เราจะเลือกมาว่าเกมไหนที่ได้รางวัลเนี่ยนะในปีนี้หญิงลองไปหาข้อมูลมาเกมแรกคือ Eternal Mystic Library นะคะตัวนี้หญิงไม่เคยเล่นเลยนะคะตัวที่2 Genotype นะคะตัวนี้จากค่าย Genius Game เป็นเกมที่เกี่ยวกับกฎของเมนเดลดันทฤษฎีถั่วนะหลายคนอาจจะเคยเรียนกันในตอนเด็กนะคะแล้วก็เกมชื่อว่า Life ofชาเมลอนนะคะตัวนี้ไม่เคยเห็นแล้วก็มีเกมเมียบีนะคะจากค่ายฮาบ้าตัวนี้เป็นแบบเป็นพัซโซนะตัวนี้ก็สนุกดีเคยเล่นละแล้วก็ตัวสุดท้ายก็เป็นของเกมไรเหมือนกันที่ชื่อว่า Shifting Stone อุ้ยตัวนี้ไม่เคยเล่นเหมือนกันเดี๋ยวไว้จะลองไปหาเล่นดูและเดี๋ยวครั้งหน้าจะเอาข่าวของเกมไหนมาฝากกันไปรอติดตามคนนะคะอุปกรณ์ในเกมนี้นะคะผู้เล่นแต่ละคนเนี่ยเดี๋ยวจะได้การ์ดตัวลัคกี้บ็อกซ์นะซึ่งมันจะมีช่องเนี่ยทั้งหมด9ช่องนะคะซึ่งเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเปิดการ์ดสีม่วงตัวนี้นะคะซึ่งการ์ดสีม่วงเนี่ยก็จะมีตัวเลขเนี่ยไล่ตั้งแต่1ถึง9เลยสมมุติเปิดออกมานะเจอเลข1นะเราก็ต้องมาดูว่าเรามีเลข1หรือเปล่าถ้ามีนะคะก็การ์ดนะคะซึ่งเลขข้างๆตัวนี้ก็คือจะเป็นโบนัสนั่นเองเมื่อไหร่เราได้การ์ดได้4 5 6นะเราก็จะได้โบนัสการเลข3เพิ่มนะคะส่วนการ์ดใบนี้นะคะจะเป็นเหมือนกับซัมมารีซึ่งเราจะเอาไว้จดว่าวิเดี๋ยวโบนัสระหว่างเกมเนี่ยเราจะได้อะไรบ้างแล้วก็โทเค็นพิเศษในเกมนี้จะมีสายฟ้าซึ่งสามารถเปลี่ยนตัวเลขได้นะอย่างเช่นเปิดมาเป็นเลข1แล้วเราไม่มีใช้โทเค็นสายฟ้าในการเปลี่ยนตัวเลขได้แล้วก็จะมีโทเค็นพระจันทร์นะคะซึ่งเดี๋ยวจะเป็นโบนัสในตอนจบเกมเหมือนกันเริ่มเกมนะคะผู้เล่นแต่ละคนเนี่ยจะจั่วการ์ดลัคกี้บ็อกซ์เนี่ย5ใบนะคะแล้วก็เลือกเพียง3ใบได้โทเค็นสายฟ้าเริ่มต้น4อันนะมีปากกา1แท่งแล้วก็การ์ดซัมมารี่เนี่ย1อันส่วนเจ้าการ์ดตัวเลขนะมีตั้งแต่เลข1ถึง9ใช่มั้ยคะมีอย่างละ2ใบนะคะใน1รอบที่เล่นเนี่ยเราจะใช้เพียง9ใบเท่านั้นนะที่เหลือเนี่ยเราก็จะเก็บไว้ในกองนะคะไม่ใช้นะคะเซตอัพแค่นี้นะคะก็พร้อมที่จะเล่นแล้วเริ่มเกมแล้วก็จะจั่วการ์ดตัวเลขขึ้นมา1ใบสมมุติตรงนี้เป็นเลข3นะคะทุกคนเนี่ยก็จะดูหาเลข3ของเราซึ่งหญิงมีตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ซึ่งเราการ์ดตรงไหนก็ได้นะคะสมมติว่าหญิงการ์ดเลขนี้ละกันพอ3เสร็จปุ๊บเลขต่อไปเบอร์อะไรปึ้งเลข7เลข7วิหญิงมี2ที่แต่ว่าเอาอันนี้ก่อนก็แล้วกันนะคะทีนี้เนี่ยแต่ถ้าเกิดเปิดมาเงี้ยอุ้ยได้7อีกแล้วแต่เกิดสมมติว่าเลขที่เปิดออกมาเนี่ยเราไม่ชอบใจนะเราสามารถเปลี่ยนเลขได้ค่ะเช่นหญิงอาจจะอยากได้เป็นเลข8แทนซึ่งเราจะสามารถใช้สายฟ้าเนี่ยในการบวกลบเลขเนี่ยบวกลงหรือลบลง1นะคะเช่นถ้าหญิงจ่าย1อันก็อันเนี้ยก็จะกลายเป็นเลข6หรือเลข8จะจ่าย2อันก็ได้นะถ้าจ่าย2อันก็คือเป็นเลข5หรือเลข9นั่นเองนะคะสมมติหญิงจ่าย1อันนะคะเป็นเลข8ปึ๊บอย่างงี้นะคะซึ่งถ้าตอนหลังเนี่ยเปิดการ์ดออกมาหญิงโชคดีนะคะหญิงเปิดออกมาได้เป็นเลข9ปึ๊บอย่างเงี้ยแปลว่าหญิงอาจจะได้1แถวเหมือนเล่นบิงโกเลยใช่มั้ยหญิงจะได้โบนัสเลข2ตรงเนี้ยในทันทีนะคะอันนี้คือสมมติว่าเราเปิดออกมาเป็นเลข9เนาะเนี่ยมีมั้ยเลข9ในตานี้น่ะมีด้วยนะคะสมมติแบบนี้เปิดเป็นเลข9ซึ่งในตาเนี้ยในทันทีเลยหญิงจะได้โบนัสการเลข2ตรงไหนก็ได้ถ้ามีซึ่งอุ๊ยเอาตรงนี้ละกันจึ๊บ
อุ้ยแปลว่าเนี่ยเหงาใกล้ได้เลข7แล้วนะนะคะซึ่งบางครั้งในเกมมันอาจจะแบบพอเราได้โบนัสตรงนี้เลข2พอเรากาตรงนี้ปุ๊บอะค่ะเราอาจจะได้โบนัสเลข7ทันทีก็ได้เพราะนั้นมันอาจจะเกิดแบบคอมโบหลายๆอันรัวๆเลยนะคะซึ่งเกมเนี่ย1รอบเนี่ยจะเล่นอย่างนี้ไปเรื่อยๆก็คือเล่นทั้งหมด9ใบนะคะเมื่อเล่น9ใบจบก็จะจบใน1รอบซึ่งความหมายของสัญลักษณ์อื่นเช่นถ้าเราได้ question mark นะแปลว่าเราการเลขอะไรก็ได้เลยดีเหมือนกันนะอย่างเช่นสมมติหญิงได้ปึ๊บแล้วหญิงได้ question mark ใช่มั้ยหญิงอาจจะแบบอุ๊ยหญิงขอใช้ question mark แล้วหญิงไปกาตรงนี้ที่เป็นเลข1เพื่อจะเอาคอมโบตรงนี้ที่เป็นเลข7แล้วก็แบบมากาตรงนี้ก็ได้พอจะเห็นคอมโบตรงนี้มั้ยบอกแล้วว่ารัวๆเลยทีนี้มันมีโทเค็นพระจันทร์ในเกมนี้ด้วยนะซึ่งนะคะถ้าเราเนี่ยสามารถอย่างเช่นครอสตรงนี้ได้อย่างเช่นหญิงได้เลข5ปุ๊บหญิงจะได้พระจันทร์1อันหญิงก็จะได้หยิบพระจันทร์ตัวนี้นะคะมาวางซึ่งพระจันทร์ตรงนี้จะเป็นโบนัสในตอนจบเกมค่ะ1รอบเมื่อกี้บอกแล้วว่าเล่น9ใบใช่มั้ยเล่นจบ1รอบเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาจบแต้มตรงนี้กันแต่ว่าพระจันทร์เนี่ยมันจะสะสมค่ะเมื่อจบ4รอบนะใครมีพระจันทร์มากสุดได้6แต้มน้อยสุดติด -6 เลยนะแรงมากนะเก็บพระจันทร์ไว้ก่อนนะคะสัญญาณสุดท้ายที่ยังไม่ได้อธิบายกันก็คือดาวนั่นเองในเกมนี้ค่ะอย่างเช่นถ้าหญิงตึ๊บตรงนี้ใช่ไหมคะหญิงได้ดาวปุ๊บเนี่ยหญิงก็จะมาจดคะแนนตรงนี้ทันทีเลยว่าอุ๊ยได้แล้วนะดาว1ดวงซึ่งดาวความหมายตรงนี้คืออะไรเอาเมื่อกี้วงดาวขีดดาวไม่ใช่ตรงนี้ลบก่อนสมมติเมื่อกี้เราได้ดาว1ดวงใช่ไหมคะดาวก็จะอยู่ตรงนี้แปลว่าจบรอบอะเราจะได้1แต้มซึ่งในรอบนึงอะค่ะที่บอกว่าเล่น9ใบถ้าเราสามารถเก็บได้2ดวงเราจะได้4แต้มนะแม็กซิมัมมากสุดคือ3ดวงได้9แต้มไปเลยโอ้โหซึ่งแบบค่อนข้างยากแต่ว่าแต้มค่อนข้างเยอะนะคะส่วนตรงนี้คืออะไรอุ้ยเนี่ยถ้าเกิดในรอบนึงนะที่เราเล่นนะคะเราสามารถ complete ก็คือแบบการได้ครบ9ช่องเลยนะคะเราได้เนี่ยเราจะได้15แต้มนะคะซึ่งถ้าเกิดรอบหลังๆรอบที่2อย่างเงี้ยนะคะเราทำได้เราจะได้12แต้มรอบที่3ได้10แล้วก็8ก็คือจะน้อยลงเรื่อยๆนะคะซึ่งในเกมนี้เมื่อกี้เราบอกแล้วว่าเริ่มต้นเกมอ่ะเราได้คนละ3ใบใช่มั้ยคะแต่ว่าพอรอบที่2ค่ะจบรอบที่2เนี่ยเราจะได้จั่วการ์ดเพิ่มค่ะเราจะได้การ์ดเนี่ยตัวลัคกี้ด็อกเนี่ยเพิ่มเนี่ยอีกคนละใบนึงโดยในรอบ2 3 4เราจะจั่วการ์ด3ใบนะแล้วก็เลือกเพียง1ใบเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอุ๊ยจากที่เราเล่นเมื่อกี้ใช่มั้ยกันว่ารอบแรกเรามีแค่3ใบรอบที่2ก็จะมีเพิ่มมา1รอบที่3อีก1รอบที่4ก็จะมีอีก1แต่ว่าในระหว่างเกมอ่ะเราอาจจะมีบางใบที่เราคอมพลีทนะก็อย่างที่บอกค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยระหว่างเล่นนะคะเราก็จะพยายามสกอร์แต้มตรงนี้กันว่าอุ๊ยจบรอบที่1สมมุติเราสามารถทําอันนี้ได้1ใบเราก็อาจจะได้แบบอุ๊ย15แต้มจบไปก่อนนะสมมุติรอบที่2ทําเสร็จได้อีก2ใบก็ได้เป็น24เนี่ยแล้วระหว่างเนี้ยค่ะเราก็จะมีเก็บดาวว่าอุ๊ยรอบนี้ได้ดาวเท่าไหร่ดาวเท่าไหร่นะคะตรงเนี้ยก็จะเป็นวิธีการสกอร์แต้มตอนจบเกมซึ่งสมมติว่าจบเกมเนี่ยหญิงได้คะแนนแบบนี้ใช่ไหมคะหญิงก็จะเอาคะแนนตรงนี้บวกกันนะคะบวกกับดาวเช่นนี้ได้4 5 6 7 8ก็รวมคะแนนตรงนี้ช่องนี้ค่ะเราจะดูว่าแผ่นไหนที่เราเล่นแล้วเนี่ยทำไม่เสร็จอย่างเช่นสมมติหญิงเหลือ1แผ่นที่ทำไม่เสร็จนะคะ2ช่องที่กาไปจะได้เพิ่ม1แต้มสมมติหญิงกาไปแบบนี้กาไป5ช่อง2ช่อง1แต้มเพราะนั้นในนี้ก็จะได้เพิ่มอีก2แต้มแล้วก็สุดท้ายก็คือเป็นตัวพระจันทร์นั่นเองสมมติถ้าหญิงได้มากสุดหญิงก็ได้อีก6แต้มแล้วเราก็บวกคะแนนตรงนี้กันใครได้คะแนนเยอะสุดก็ชนะไปค่ะมีครบ3ใบละไปเลขที่1อุ้ย6เลข6ก็กาตาอิง1จะ1อยากได้4จะบิงแล้วเนี่ยไหนแน่จะบิงถ้า4จะบิงไปเลย4จะ4อุ้ยเฮ้ยต้องทำการ์ดป่ะเนี่ยไม่ได้ทำแล้วยังจะได้อะไรดาวจะ1ได้ดาว1ดวง9จะ9 9เหรออุ้ยโชคร้ายเรามี9วันเดียวอ่ะโอ้ถ้า9มาเราตายต้องใช้สายฟ้า88ก็มาข้างเคียงอยากได้7เดี๋ยวดูสิจะมา7เอ้ยทำการหรือเปล่าไม่ได้ทำทีนี้พอหนูได้7เกิดอะไรขึ้นได้3ได้โบนัส3ด้วยใช่ไหมแล้ว3หนูอยากจะขีดตรงไหนอุ้ยถ้าได้2อีกเลขหนึ่งก็จะได้ต่อเลยขอให้ได้2ได้แนวเฉียงแต่ว่าแนวเฉียงอดได้ไม่มีแนวเฉียงมีมั่วอะไรมีแต่แนวตั้งแนวนอนต
ต่อนะ7 7มีไหมมีไหมไม่มีเลยเหรอ7ไม่มีถ้า7ไม่มีเลยน้องยิ่งจะใช้สายฟ้ามั้ยถ้า7ไม่มีเลยเพิ่มเป็น8 8ก็ไม่มี8ก็ไม่มีวะน้องยิ่งแย่แล้วน้องยิ่งเลือกเรียนที่มี7 8 9ชุดเดียวอ่ะไม่เป็นไรหรือ6มั้ยล่ะหรือจะจ่าย2สายฟ้าได้แพงหน่อย7แล้วลดลงมาเป็น6เหรอเออนี่ไง6ตรงนี้ก็ได้ๆๆๆๆ6ได้เบอร์8 6ปุ๊บได้โบนัสเบอร์8แต่เบอร์8ไม่มีอะไรประโยชน์เดี๋ยวน้องอิงยังมียังเหลือการ์ดอีกใบนึงยังไม่สุด2อ่ะเอ้ยได้สายฟ้าน่ะวงเลยได้สายฟ้าคืนมาปุ๊บโอเคงั้นรอบนี้น้องอิงก็จบรอบที่1ใช่ไหมทีนี้พอจบรอบที่2พอขึ้นรอบที่2น้องอิงก็จั่วการ์ดเพิ่ม3เลือก1เสียมเลือก1อ่ะ3เลือก1อ่ะดูของบอมีละดูของมีทำไมก็อยากจะได้รู้ชื่ออ่ะน้องอิงแล้วน้องอิงเลือกสิเมื่อกี้ตาที่แล้วน้องอิงอ่ะไม่ค่อยมี7 8 9นะแล้วน้องอิงเลือกดีๆนะมี7 8 9มั้ยน้องอิงโชคลายแล้วแหละน้องอิงแย่แน่น้องแย่แน่สลับกันนะอ่ะแบบนี้จะให้สลับ1ใบอ่ะให้มี7 8 9เอาให้เลือกใบนึงอ่ะไม่เป็นไรอันไหนได้อ่ะน้องอิงเลือกเลยเลือกเสร็จแล้วอ่ะไป7 8 9กลับมาเป็นพูดแล้วทีนี้ก็เอากองจั่วใช่ไหมกองเลขการ์ดตัวเลขเมื่อกี้ที่เราเก้าใบที่เราเลือกไปแล้วอันนี้อ๋อนี่รวมไปแล้วใช่ไหมสลับรวมก่อนชุบแล้วเดี๋ยวจั่วอีกเก้าใบเหมือนเดิมเปิดเลยสามน้องยิ่งต้องรีบคอมพลีทให้เต็มแผ่นนะอย่าง5อย่างเงี้ยน้องยิ่งต้องรีบทำให้เสร็จเพราะว่ามันได้โบนัสโอเคต่อนะ5ได้แล้วปุ๊บได้ทีนี้5กับพระจันทร์ใช่ได้1กับพระจันทร์เอาพระจันทร์ก่อนใช่มั้ยแล้ว1น้องยิ่ง1กาตรงนี้ได้6 1ปุ๊บได้โบนัส6เอาโบนัส6ไว้ตรงไหนดีลบ1 5ลบ1จาก6เปลี่ยนเป็น5โอเคได้ดาวชมพูได้ดาวชมพูโอ้โหรอบนี้ได้คอมโบรัวๆครบแล้วแป๊บนึงเพื่อไม่ให้งงใบนี้เสร็จแล้วใช่ไหมดึงเขาออกมาเราจะได้เห็นว่าใบนี้เสร็จแล้วโอเค4ใบต่อไป2เลข2คอมโบพระจันทร์อีกได้ดวงพระจันทร์อีก1ดวงเก็บพระจันทร์จ้าพระจันทร์สีแล้วนะจ้าบ่มีน่าจะได้สูงพอดีอะไรเลขถัดไป6 6ไม่มี6โอ้ยจ่ายสายฟ้าสายฟ้าอันเขียมๆของอิงแล้วนี่จะจ่ายเบอร์อะไร5เอ้ยเอา4เอา4เอา4 4เลยเหรอ4นี่เสีย2อันเลยนะโอเคจ่าย4เสีย2อันแต่ก็ได้ question mark กับสายฟ้า1อันสายฟ้าก่อนนะได้สายฟ้าคืน question mark คืออะไรคะเอาอะไรก็ได้1เลขอะไรก็ได้1อันเอาไหนแล้วก็เอาเลข3เลข3ก็ได้แล้วก็ได้แป๊บนึงช้าๆเลข3ปุ๊บด้วย question mark อะไรก็ได้ question mark อะไรก็ได้หนูกาเลข9เลข9แล้วก็ได้สายฟ้าอีก1แล้วก็ได้พระจันทร์สายฟ้าเลข9เป็นอันสุดท้ายใช่มั้ยก็เลยได้สายฟ้าตรงนี้หยิบแล้วพระจันทร์แล้วก็ได้พระจันทร์แล้วแปลว่าเลขนั้นเสร็จหรือยังใบนั้นเสร็จมั้ยโอ๊ยรอบนี้ได้เสร็จ2อันเลยเก่งมากเลขถัดไป3เลข3เฮ้ยอันนี้เสร็จแล้วเสร็จแล้วนี้เสร็จแล้วอุ๊ยเสร็จ3แผ่นแล้วเนี่ย3 3อุ๊ยรอบนี้เสร็จ3แผ่นเลยเหรออุ๊ยรัวแล้วเนี่ยมามีน่าจะเสร็จไปแผ่นแล้ว2 2เอ๊ะเอาอันนี้อันนี้เปลี่ยนใจเปลี่ยนใจเอาแถวเดียวกว่าดีกว่าใช่มั้ยโอเค2แล้วก็เอาอันนี้เลขถัดไป8 8ยังโชคดีแล้วรอบนี้7 8 9ไม่ค่อยออกคุณสัตว์จั่วมา1เลข1ได้ดาวชมพูเลข1
ได้ดาวชมพูใช่ไหมโอเคอุ้ยรอบนี้ได้ดาว2ดวงรอบนี้ถ้าเก็บดาวได้อีกดวงนะอุ้ยแต่จ่ายอีกดวงไม่ได้แล้วไม่สุดท้ายแล้วเองรอบนี้5มีไหมจ๊ะมีแต่มันไม่ช่วยอะไรหนูเลยมีแต่ยังไม่ได้ใช่ไหมยังไม่ครบรอบนี้3รอบนี้3 1 10 2 3 3 10 10 คูณ3ได้ไปเลย30เท่ากับ30ต่อเลยรอบสุดท้ายน้องอิงโจยอีก3ใบเล็งดีๆนะตัวเองขาดเลขอะไรดวงพระจันทร์ยังอยากได้ไหมพระจันทร์เราไม่ต้องการแต่อันนี้เพราะว่าแบบมีเล่นเร็วๆใช่ไหมให้อิงเล่นให้แบบนี้เจอ3ใบก็โอเคอะไรมีการเปลี่ยนด้วยเฮ้ยมีการเปลี่ยนมีการดูก่อนแล้วมีอีก3ใบเมื่อกี้ให้มีทีนี้มาดูคะแนนกันนะดาวของน้องยิงอันนี้ได้1 2ดวงได้4อันนี้ได้1 1 4 1อ่ะได้ดาว6ดวงได้ดาว6ดวงแล้วก็อันนี้แผ่นไหนที่ไม่เสร็จซึ่งน้องมีไม่เสร็จแผ่นเดียวเขาก็บอกว่า2ช่องได้1ก็คือ1แต้ม2แต้มอันนี้ได้เพิ่ม2แต้มส่วนพระจันทร์ถ้าเราได้เยอะสุดเทียบกับคนอื่นเราได้อีก6ถ้าน้อยสุดก็ติดลบ6อันนี้มันมีได้เท่าไหร่มันมีได้น้อยกว่าน้องยิงก็ได้เป็นบวก6มันมีได้4บวก6ใช่แล้วก็สุดท้ายเนี่ยเราก็จะรวมเมกะโททอล6บวก2บวก6ตรงนี้น้องยิงได้14ใช่ไหม14บวกกับ30ตรงนี้กับ16ตรงนี้ก็เป็น14บวก30บวก16ได้60พอดีเย้เกมเล่นง่ายแล้วก็แบบโหคัลเลอร์ฟูลสุดๆเลยค่ะยิ่งชอบตัวที่แบบใช้ระบบบิงโกตัวนี้นะมาการที่แบบเอ้ยเราแบบเปิดการ์ดมาแล้วเราก็การ์ดตัวเลขเนี้ยวิเรามีตัวเลขไหนแล้วเราก็พยายามหาซึ่งระบบเนี้ยมันแบบเฮ้ยแทบจะทุกคนแบบแทบจะรู้จักอะซึ่งตัวเกมอะค่ะมันก็จะมี strategy อยู่บ้างอย่างเช่นเจ้าตัวการ์ดลัคกี้บ็อกซ์อะอย่างเช่นใบเนี้ยที่หญิงหยิบมาเนี้ยมันมีตัวเลข4 5 6 7 8 9แค่นั้นเองซึ่งบางใบบางเลขเหล่าเนี้ยบางทีเลขบางชุดมันจะหายไปเช่นอันเนี้ยจะไม่มี1 2 3ซึ่งในตอนที่เราแบบเหมือนจั่วการ์ดแล้วเราก็เลือกว่าอุ๊ยสมมุติในรอบที่2เราจั่ว3เลือก1เราจะหยิบไปไหนซึ่งถ้าเราแบบไม่ดูไม่ดีอะว่าการ์ดที่เรามีอยู่อะมันอาจจะมีแต่เลขเยอะๆ4 5 6 7 8 9อีกอันนึงเราก็อยากได้แบบสมมุติเราอาจจะอยากได้แบบโอดาวเยอะเราอยากจะได้พระจันทร์เยอะหรือเราอยากได้ตัวเลขเยอะโดยที่เราไม่ได้ดูเลยว่าความสมดุลของการคือเลขน้อยคือแทบไม่มีซึ่งเกิดเปิดมาอย่างเงี้ยเกิดการตัวเลขเปิดออกมาอย่างเงี้ยเป็นเลข2อ้าวตายละไม่มีอ่ะต้องใช้สายฟ้าเกิดเปิดมาอีกเป็นเลข1อ้าวเลข1ก็ไม่มีเพราะเลขน้อยเราแบบแทบจะไม่มีเลยก็ต้องใช้สายฟ้าเปลืองมากเพราะฉะนั้นน่ะการเลือกการตรงเนี้ยมันก็มีอะไรให้จะต้องคิดเหมือนกันส่วนการตัวเลขตรงเนี้ยค่ะเนื่องจากตัวเลขอ่ะมันมีทั้งหมด18ใบใช่มั้ยซึ่งเราจะสุ่มออก2ใบเสมอเพราะฉะนั้นน่ะถ้าเกิดอย่างเลข2เนี่ยมันก็จะมีแค่2ใบในกองเกิดในรอบนั้นน่ะเราเจอการเลข2ออกมา2ใบเราก็จะรู้แล้วแบบมันจะไม่มีทางมีเลข2ออกมาได้แน่ๆนะคะมันก็จะแบบเอ้ยเป็นความจำเล็กๆในเกมที่เราแบบสามารถแบบอุ้ยวางแผนได้ว่าอุ้ยเลขที่เราจะเจอเนี่ยมันน่าจะเป็นเลขอะไรซึ่งหญิงรู้สึกว่าตัวนี้สามารถแบบหุยเล่นกับเด็กๆนะคะแล้วก็เล่นกับคุณพ่อคุณแม่ได้สนุกมากๆเลยหญิงยังไม่เคยเล่นแบบใช้2กล่องแบบเล่นคนเยอะๆ12คนนะแต่หญิงว่าตัวนี้น่าจะเป็นอีกตัวนึงที่แบบอุ้ยน่าจะได้หยิบมาลองเล่นกันแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าจะหยิบเกมอะไรมาเล่นกันอย่าลืมติดตามชมนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะฝากติดตามรีวิวของเราด้วยนะคะทุกวันพฤหัสแล้วก็วันเสาร์อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดทุกการติดตามของเราสำหรับวิดีโอล่าสุดติดตามได้ที่นี่เลยค่ะ